ติดต่อกันนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะครับก็ยังไม่อยากลงไก่เนี่ยเริ่มโตแล้วด้วยนะครับก็ยังไม่ว่างที่จะทำเล้านะครับกับว่าไก่รุ่นนี้ปลาปลีนี่ว่าจะทำเล้าตรงนี้นะครับแยกไว้แล้วก็เอาไก่ไข่มาใส่ด้วยเพราะว่าไก่ปลาปลีเนี่ย มันเป็นไก่ไข่นะครับมันเป็นพันไก่ไข่นะครับแล้วเนี่ยอยู่ในรังหลายวันก็จะเริ่มเหงาจะไม่ได้วิ่งเล่นแล้วลูกเป็ดก็เหลืออยู่2ตัวแล้วตัวนี้เริ่มยืนได้แล้วเนี่ยถ้าเอาลงไปตอนนี้ก็กลัวว่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่าฝนยังตกอยู่นะครับนี่ตกทั้งวันนะครับตกแบบนี้นะครับวันนี้ก็คาดว่าจะทั้งวันอีกนะครับไก่ในเล้าของเราก็ในเล้าดินนะครับที่อยู่ข้างนอกนะครับก็ควรจะใส่ทิฟฟี่พาราหรือไวตาเรสหรือคาโดซานนะครับหรืออย่าดองเหล้าด้วยก็ได้นะครับแต่เราควรจะใส่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่สำหรับผมปีนี้เลี้ยงแบบไม่ใช้ไคโตซานก็รู้สึกว่าแย่หน่อยนะครับเพราะปกติแล้วเราเลี้ยงแต่ใช้ไคโตซานปัญหามันก็ไม่ค่อยมีแต่ปีนี้ทดลองเลี้ยงแบบนี้ดูก็ต้องอดทนรอนะครับต้องสรุปช่วงปลายปีนะครับปลายปีนี้ต้องสรุปนะครับว่าเลี้ยงแบบใช้ไคโตซานดียังไงแล้วก็เลี้ยงแบบไม่ใช้ดียังไงนะครับข้อเสียมีอะไรบ้างนะครับรอสรุปใกล้สิ้นปีแล้วกันนะครับตื่นมาก็ดูเขาหน่อยพร้อมกับฝนตกและลมบ้านก็จัดไม่เสร็จสักทีเพราะว่าฝนตกจะเทปูนก็เทไม่ได้เนี่ยก็ต้องค้างไว้ก่อนนะครับข้างในเราเนี่ยก็เดินไปลำบากนะครับเป็ดก็เนี่ยต้องพูนนะครับเพราะไม่งั้นเล่นน้ำเล่นน้ำเล่นน้ำเข้าไปในเล้านะครับน้ำเข้าไปข้างในเนี่ยในเล้าเนี่ยแล้วก็แฉะแล้วก็เหม็นนะครับต้องพูนดินขึ้นมาให้อยู่ข้างบนนะครับส่วนฝั่งนู้นสุดเล้านู้นสุดสุดอีกแล้วสุดเสาสองข้างฝั่งเนี่ยนะครับส่วนพวกนี้ส่วนพวกนี้ดื้อนี่พวกนี้ดื้อเข้าบ้านจับขังไว้ในซุ้มทำโทษเพราะว่าบ้านเรายังจัดไม่เสร็จเนี่ยพอฝนตกทั้งวันทั้งคืนแบบนี้ส่วนทางน้ำเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทิ้งก๊อกไว้เผื่อจะทำเผื่อจะทำน้ำหยดหรือไม่จะแยกถังนะครับนี่อาจจะใส่น้ำหยดช่วงหน้าแล้งนะครับกับต้นไม้ที่เราปลูกนะครับก็เริ่มเลี้ยงแบบจะเริ่มเลี้ยงเป็ดไก่สวยงามด้วยแล้วก็เลี้ยงไก่บ้านด้วยนะครับคือแล้วก็ผสมผสานนะครับปลูกผักปลูกพืชด้วยนะครับจัดสวนไปด้วยนะครับเพราะเมื่อก่อนเราก็ถนัดงานพวกนี้งานทำกระถางทำอะไรพวกนี้ปลูกต้นไม้เช้านี้ก็เนี่ยฝนยังตกเหมือนเดิมนะครับเป็ดเราก็ยังไม่กล้าเอาลงนะครับบ้านก็จัดยังไม่เสร็จสักทีเนี่ยฝนตกจนแม่ขี่รถเข้าบ้านไม่ได้เนี่ยต้องเอามาจอดไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าทางมันแฉะด้วยนะครับเพราะฝนตกเนี่ยเวลาเทพื้นก็ลอกนะครับรถเนี่ยไม่แห้งสักทีเดินไปเดินมาเหยียบแตก
แต่ขอบไปล้างหน้าก่อนครับเช้านี้ฝนตกไม่ยอมหยุดต้องเอาเนี่ยขนมมาแช่น้ำก่อนนะครับเนี่ยเอาขนมเนี้ยครับเอาขนมนางเล็ดเนี่ยมาแช่น้ำนะครับก็เริ่มอืดแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวรอให้อืดสักนิดนึงคือตกไม่ยอมหยุดเลยนะครับฝนตกติดต่อกันแบบนี้นะครับน้ำก็ควรที่จะใช้พวกไวตาเรสทิฟฟี่พาราหรือไคโตซานนะครับผมเองก็ใส่แบบนั้นนะครับเพราะว่าฝนตกติดต่อกันเนี่ยอันตรายนะครับและแดดไม่ออกด้วยเนี่ยอันตรายมากนะครับพวกนี้พวกนี้ยังให้อยู่ในนี้ก่อนทำโทษมันเพราะว่าเคยขังแล้ว2วันก็ไม่เข็ดนะครับเดี๋ยวต้องเพิ่มไป3วันนะครับโอ้โหเป็ดนี่พูนที่ได้ที่ใหม่นี่สบายเลยนะครับพื้นที่แห้งนะครับอาจจะได้ไม่เปียกนะครับเพราะอยู่แต่ที่ชื้นๆก็จะเป็นโรคนะครับไก่ก็เหมือนกันเล้าไก่เนี่ยต้องขุดเป็นร่องนะครับเพราะว่าตะเกียบฝนแรงนะครับแล้วก็สาดเข้านะครับน้ำท่วมข้างในต้องขุดเป็นร่องระบายน้ำออกมานะครับตกขนาดเลยติดต่อกันนี่โอ้มาแล้วสาดเข้าไปสาดเครื่องสับหญ้าด้วยเปียกนี่เครื่องสับหญ้าเมื่อวานเก็บอยู่ด้านข้างเก็บด้านข้างตรงนี้ลืมนะครับก็เปียกซะเป็ดตัวนี้เป็ดหัวจุกเริ่มยืนได้แล้วก็ยังไม่เอาปล่อยไว้นะครับเพราะว่าฝนยังตกทุกวันเลยนะครับไม่แน่ใจไม่ไว้ใจเลยนะครับกลัวว่าจะมีปัญหาอีกนะครับก็เลยยังไม่เอาลงนะครับส่วนหญ้าหวานที่อยู่ตรงนี้นะครับก็ย้ายไปปลูกฝั่งนู้นนะครับฝั่งที่ล้อมรั้วฝั่งนู้นนะครับก็เริ่มย้ายไปปลูกแล้วนะครับก็เตรียมล้อมกะว่าจะล้อมแบบยังไงอะคือล้อมให้มันใหญ่แต่ก็ต้องรอต้นไม้ขึ้นสูงก่อนเพราะว่าเราไม่มีเสานะครับแต่ก็ทำสวนผสมผสานไปด้วยนะครับอ่ะวันนี้ไม่ต้องตัดหญ้านะครับเพราะว่าเครื่องเปียกก็สับไปเดี๋ยวจะช็อตนะครับก็เดี๋ยวผสมเป็นลำอ่อนแล้วก็ลำรวมแล้วก็ข้าวอันนี้ก็พอนะครับข้าวเมื่อวานกินไม่หมดหุงแล้วก็กินไม่หมดกินนิดเดียวเองที่เหลือไว้ให้หมา
หัวหน้าช่างแม่สวัสดีครับมีมือกำลังเปียกอยู่เลยแหมหัวหน้ามาทำงานอยู่นี่งานวันนี้นะอ้าวโอ้ที่ฝนตกนะจะเปิดงานอีกนี่ทีมงานอบต.นะครับจะมาในอำเภอจะมาเปิดพิธีนะครับมอบบ้านนะครับที่มาทำให้ลุงแสนนะครับแล้วก็ดูที่เนี่ยฝนตกตกทุกวันเลยนะครับตั้งแต่ซ่อมบ้านมาเนี่ยเป็นเดือนแล้วนะครับแต่ก็ดีใจกับลุงแสนยายผุยด้วยนะครับยืนได้แล้วเป็นหัวจุกยืนได้แล้วนะครับหัวหน้าช่างก็มาแล้วนะครับอันนี้ก็มาแล้วเสร็จแล้วทำทางไอเขาก็ทำทางไอเราก็ให้อาหารไก่ยังไม่เสร็จเราก็ดูเขาไปด้วยว่าฝนตกมันติดต่อกันเนี่ยอาทิตย์กว่าแล้วนะครับเนี่ยครับแค่ยืนก็เสียแล้วเราไปให้อาหารไก่ต่อกันนะครับส่วนเขาก็นู่นทำงานอยู่ตรงนู้น
จะพาลูกเดินนู่นตอนนู้นตัวนั้นจะเข้าไปแย่งเขาละอ่ะเอานี้เนี่ยคือสาดเข้ามาเนี่ยแล้วเปียกหมดเลยตะกี้แรงมากเนี่ยเข้ามาข้างในเลยนะครับสงสัยต้องทำใหม่ปีหน้านี่ต้องทำใหม่หมดเลยนะครับที่จริงก็อยากให้เขาอยู่ข้างในนี้มากกว่าเนี่ยให้ทางนี้เยอะแยะก็ไปแย่งเขาตรงนู้นเนี่ยทางนี้ไม่มีใครมากินเลยเอาโอ้ตรงนี้มาอีกแล้วอะไรโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้ตัวนี้เยอะแยะเลยเวลาไปไข่รังไหนเนี่ยก็ชอบพากันไปรุมไข่กันรังนั้นนะครับแล้วลูกไก่เนี่ยฝนตกแบบนี้นะครับเนี่ยฝนตกแบบนี้ถ้าแม่ไก่กกลูกไก่ก็จะไม่มีปัญหาเพราะผลพ้นประมาณสัก 4-5 วันไปลูกไก่ก็จะเริ่มแข็งแรงแข็งลูกไก่ก็จะเริ่มแข็งแรงแล้วก็ไม่มีปัญหาแล้วแต่ถ้าแม่ไก่หนีแล้วไม่กกแล้วฝนตกแบบนี้ลูกไก่ตายแน่นอนนะครับแต่ว่าปีนี้คืออยากเลี้ยงแบบบ้านๆแบบนี้ดูนะครับว่าเขาประสบปัญหาอะไรบ้างก็อยากเลี้ยงแบบยังไงอะแบบที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงกันก็คือเลี้ยงแบบพื้นๆแบบนี้นะครับไม่ได้เลี้ยงแบบให้ไคโตซานให้อาหารบำรุงนะครับเหมือนผมนะครับที่ชาวบ้านเลี้ยงไก่หรือเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไก่เป็นโรคไก่เป็นหาอันนี้ผมได้ลองแล้วนะครับที่ผ่านมาก็มีทั้งหามีทั้งโอโรคหลายอย่างมากนะครับต่างจากที่ผมใช้ไคโตซานเยอะเลยนะครับเลี้ยงลำบากด้วยนะครับเดี๋ยวจะมารอสรุปตอนนั้นช่วงปลายปีแล้วกันนะเนาะว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างเนาะแล้วเราก็จะเริ่มเลี้ยงกันต่อไปอีกทีนึงนะครับค่อยมาจัดระเบียบกันใหม่จะขึ้นมาทำไมขึ้นมากกใครเนี่ยตัวเปียกหมดเลยเนี่ยฝนตกติดต่อกันหลายวันแดดไม่ออกถ้าฝนตกติดต่อกันหลายวันแต่แดดออกก็ยังไม่เท่าไหร่แต่นี่ฝนตกแดดไม่ออกแบบนี้อันตรายมากโดยเฉพาะลูกไก่ตัวเล็กๆนะครับ
ถ้าเป็นไปได้ถ้าเราอยากได้ลูกไก่เยอะๆก็ไม่อยากให้เขาตายก็เอาไปอนุบาลปกไฟนะครับแต่ที่ผมเลี้ยงแบบนี้ก็คือผมอยากทดลองเลี้ยงแบบชาวบ้านดูนะครับคือไม่ได้เลี้ยงเป็นแบบอะไรอ่ะไม่ได้เลี้ยงเป็นมาตรฐานเนาะก็คือเลี้ยงแบบบ้านๆคือให้กินอะไรกินอย่างนั้นนะครับไม่มียาไม่มีอะไรให้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรักษาก็เป็นยาพื้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้จริงไม่อยากให้แม่ไก่พาลูกไก่ไปอยู่อย่างนั้นเลยนะครับอ่ะแต่ก็ต้องปล่อยไปนะครับเพราะมันคือธรรมชาตินะครับไปก่อนนะครับเช้านี้อาหารเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต้องไปต่องานไปช่วยงานอีกนะครับเอาไปก่อนครับต้องไปช่วยงานบ้านลูกเสือ